ือนที่ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวนักเพลงดังก่อนยุคปี2500ขอนำเสนอในตอนที่16ครับในตอนปิดฉากอันธพาลครองเมืองหลังจากที่จอร์จเฮาดีกับพรรคพวกบุกไปยิงปู้ระเบิดขวดถึงถิ่นเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงแถมยังเกิดขึ้นในเขตพระนครทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาตามจับคนร้ายอย่างเร่งร้อนและในที่สุดจอร์จเฮาดีกับพรรคพวกก็ไปไม่รอดเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมจับเอาไว้ได้ทางด้านของแดงไบเล่ที่ยังครองเพศบรรพชิตอยู่ที่วัดสุทัศน์หลังจากได้ยินข่าวว่าจอร์จเฮาดีเพื่อนซีของตนบุกไปเอาคืนคู่อริถึงถิ่นทำเอาฝ่ายตรงข้ามเกือบเอาชีวิตไม่รอดเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นมันทำให้พระแดงกับบรรดาเพื่อนฝูงรู้สึกหนักอกหนักใจไม่น้อยทุกคนต่างรู้สึกวิตกกังวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะรู้กันดีว่านิสัยของจอมซ่าแห่งตรอกสาเกมันบ้าดีเดือดขนาดไหนไม่มีใครสามารถขัดขวางและต่อต้านความโมโหร้ายของเขาได้ความแค้นในครั้งนี้จะช้าหรือเร็วเขาต้องเอาคืนอย่างแน่นอนและในที่สุดสิ่งที่ทุกคนคาดการเอาไว้มันก็เกิดขึ้นจริงผู้ระเบิดขวดไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเขาเก็บความแค้นไว้เต็มอกขาโหดแห่งถิ่นบางลำพูเขาไม่สามารถรอให้แผลที่ต้นขาตกสะเก็ดก่อนได้ครั้งนี้เขามากับดำเอสโซดาวดังจากสวนมะลินักเพลงที่ชอบใช้กำลังมากกว่าคำพูดสองคู่สีบรรลัยกันนำกำลังพักพวกกว่า50คนพร้อมอาวุธมีดไม้ครบมือบุกตะลุยเข้าวัดสุทัศน์โดยที่ไม่เกรงกลัวบาปกรรมแต่อย่างใดทั้งสองฝ่ายเปิดศึกกันในวัดไล่ฟาดฟันกันอย่างอุตลุดพักพวกของพระแดงที่น้อยกว่ามากสุดท้ายก็ต้านทานไม่ไหวขนาดพระแดงยังต้องทิ้งผ้าเหลืองกระโดดลงหน้าต่างกุฏิพระใหม่แหกพรรษาหนีออกจากวัดอย่างทันควันคืนพระแดงทำทีเป็นใจกล้านั่งขัดสมาธิรอผู้ระเบิดขวดอยู่บนกุฏิเพื่อหวังเทศสั่งสอนให้กลับเนื้อกลับตัวงานนี้อาจจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะคนอย่างผู้ระเบิดขวดเวลานี้เขาคงไม่เกรงกลัวบาปกรรมใดๆทั้งสิ้นจากเหตุการณ์บุกวัดสุทัศน์ครั้งนี้ซึ่งนำทีมโดยผู้ระเบิดขวดกับดำเอสโซสองคู่หูจอมบรรลัยกันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้กฎหมายปราบปรามบุคคลที่ตั้งตนเป็นอันธพาลโดยการนำของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้บรรดาวัยรุ่นอันธพาลทั้งหลายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับกันทั่วหน้าทำให้ยุทธจักรนักเลงนักเรียนในพระนครล่มสลายไปในที่สุดบรรดาตัวแสบที่มีชื่อหลายๆคนตัดสินใจหนีกลบดานในต่างจังหวัดเช่นเดียวกับสองหนุ่มบรรเลงกันอย่างผู้ระเบิดขวดและดำเอสโซคืนยังอยู่ในพระนครมีหวังโดนจับเข้าสังเตแน่นอนเพราะทั้งสองคนถือเป็นคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเป้าหมายแรกที่สองหนุ่มจะไปขอความช่วยเหลือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปุ๊กกรุงเกษมจอมซ่าแห่งวงเวียนเล็กหลังจากนอนค้างหนึ่งคืนปุ๊กกรุงเกษมพาสองหนุ่มบรรลัยกันหนีออกจากกรุงเทพโดยการขึ้นรถไฟมุ่งหน้าไปมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเพราะในย่านนี้จอมซ่าแห่งวงเวียนเล็กเขามีพรรคพวกอยู่หลายคนและได้ฝากฝังเพื่อนฝูงให้ช่วยดูแลปู้ระเบิดขวดกับดำเอสโซเป็นการชั่วคราวหลังจากส่งเพื่อนถึงที่หมายปุ๊กกรุงเกษมย้อนกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งเขาต้องไปทำธุระบางอย่างหลังจากที่ทำธุระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจอมซ่าแห่งวงเวียนเล็กย้อนกลับไปที่มหาชัยอีกครั้งในตอนบ่ายของวันเดียวกันพอลงจากรถไฟปุ๊กกรุงเกษมโบก3ล้อรับจ้างมุ่งหน้าไปยังแหล่งกบดานของเพื่อนซึ่งลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมันมีขนาดไม่ใหญ่โตนักถูกปลูกไว้กลางสวนท้ายวัดและปกคลุมไปด้วยต้นไม้ล่มลื่นค่อนข้างรับสายตาผู้คนทันทีที่ปุ๊กกรุงเกษมก้าวเท้าเข้าบ้านเขากวาดสายตาไปรอบและสะดุดเข้ากับสำลับกับข้าวที่สังเกตเห็นได้ชัดมันยังไม่มีใครแตะต้องมันถูกวางไว้ตรงมุมห้องขวามือใกล้กับประตูทางเข้าปุ๊กกรุงเกษมยังไม่ได้เอ่ยถามอะไรด้วยซ้ำจอมซ่าแห่งตรอกสาเกจึงชิงเอ่ยขึ้นก่อนเด็กวัดเพิ่งยกมาให้เมื่อกี้สงสัยจะเป็นพรรคพวกของเองนั่นแหละที่สั่งให้เด็กยกกับข้าวมาให้ทางด้านดาวดังฝั่งทนเขาพยักหน้าตอบรับก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าอ๋อแล้วทำไมพวกเองไม่กินกันล่ะ
ข้าไก่ดำยังไม่หิวถ้าเองหิวก็ซัดก่อนเลยข้าก็ยังไม่หิวเหมือนกันเพิ่งกินก่อนจะมาไอ้ปุ๊ที่บ้านข้าว่าไงบ้างวะพ่อกับแม่เองก็เป็นห่วงนั่นแหละแกไม่บ่นสักคำสรุปว่าแกฝากเงินไหมข้าเปล่าวะฝากมาสิเขาฝากมาตั้ง200หลังจากปุ๊กลุงเกษมพูดจบเขาควักเงินจากกระเป๋าการเก่งส่งยื่นให้จอมซ่าจากตรอกสาเกเมื่อรับเงินมาไว้ในมือเป็นที่เรียบร้อยผู้ระเบิดขวดทำท่างุนงงก่อนจะพูดขึ้นว่าไอ้ไม่เงินไม่ครบ200วะมันเหลือแค่160เองเมื่อได้ยินดังนั้นทางด้านนักเลงเจ้าสำอางยิ้มแบบเขินๆพอดีข่าวแวะเที่ยวหลังวังบุรพามาวะก็เลยกินนู่นกินนี่ไปนิดหน่อยเวลามันเหลือข้าก็เลยดูหนังต่อบวกกับขาลดขาไปขากลับมันก็เลยขาดไปบ้างยังไม่ทันขาดคำปุ๊กลุงเกษมทันใดนั้นเองปุ๊กระเบิดขวดก็มีอาการหัวร้อนขึ้นทันควันเขาตะโกนเสียงดังลั่นไอ้ปุ๊กูจะฆ่ามึงขาโหดแห่งถิ่นบางลำพูกระตุกมีดปลายแหลมออกจากชายเสื้อทันทีที่ปุ๊กลุงเกษมมองเห็นเขารีบเด้งตัวออกห่างเพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางด้านปุ๊กระเบิดขวดที่โมโหสุดขีดมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันทยานพุ่งเข้าแทงโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยโชคดีที่ดำเอสโซขวาแขนมาห้ามไว้ทันไม่เช่นนั้นปุ๊กลุงเกษมได้นอนจมกองเลือดแน่หลังจากที่พยายามห้ามเพื่อนสีดำเอสโซจึงพูดขึ้นว่าพอไอ้ปุ๊กไอ้ดำเอ็งอย่าไปยุ่งนี่หว่าหลบไปเอ้ยเรื่องแค่นี้จะฆ่ากันเลยเหรอวะไอ้ปุ๊กมันเพื่อนเรานะเว้ยเงินมันก็แค่40บาทเองจะฆ่ามันได้ลงคอเลยเหรอวะก่อนหน้าเนี่ยเราลุยมาด้วยกันเท่าไหร่เรื่องแค่นี้มันถือว่าเล็กน้อยหลังจากที่ดำเอโซเตือนสติเพื่อนปุ๊ระเบิดขวดก็ค่อยๆลดอาการโมโหร้ายลงเขาถอนหายใจออกอย่างแรงก่อนจะพูดกับปุ๊กุงเกษมว่าเฮ้ยเราขอโทษนะเพื่อนตอนนี้เรากำลังเครียดเลยโมโหง่ายไปหน่อยหลังจากปุ๊ระเบิดขวดพูดจบเขาคว้างมีดเข้ามุมห้องก่อนที่เหตุการณ์ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับช่วงหัวค่ำวันเดียวกันปุ๊กลุงเกษมเดินทางกลับกรุงเทพเขาไม่รู้สึกระแคะระคายใจเลยสักนิดว่ามีสัญญาณอันตรายกำลังใกล้เข้ามามันไม่มีสิ่งใดปรากฏให้เห็นเป็นวี่แววแม้แต่น้อยแต่ในช่วงตีสี่ของคืนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.สามเสนและสน.บุปผาลามซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่ได้เข้าปิดล้อมบ้านพักทั้งสี่ด้านโดยที่สมาชิกในบ้านไม่มีใครรู้ตัวก่อนฟ้าสางเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจู่โจมตรวจค้นบ้านเป้าหมายที่ทางตำรวจต้องการตัวไม่ใช่ปุ๊กลุงเกษมเจ้าของบ้านแต่เป็นปุ๊กระเบิดขวดกับดำเอสโซสองจอมบันไลกันที่ก่อเหตุตะลุมบ่อนกันในวัดการบุกเข้าตรวจค้นครั้งนี้มันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบมาว่าปุ๊กระเบิดขวดกับดำเอสโซแอบมากลบดานอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช้าไปหนึ่งก้าวเพราะสองหนุ่มบรรลัยกันได้หนีไปมหาชัยก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามค้นทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงขั้นลื้อฝ้าเพดานค้นหาตัวคนร้ายแต่สุดท้ายก็ไม่พบตัวอยู่ดีเมื่อไม่ได้ผู้ต้องหาคนสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมกลับโรงพักมือเปล่าความซวยจึงตกมาอยู่ที่ปุ๊กลุงเกษมเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหิ้วไปควบคุมที่โรงพักสามเสนเพื่อหาเบาะแสของเพื่อนร่วมแก๊งต่อไปและที่โรงพักสามเสนแห่งนี้ยังมีจอร์ดเฮาดีมือปืนที่ยิงถล่มปุ๊กระเบิดขวดเขาถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยวันที่24กันยายนปี2505ณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงเวลาบ่ายแก่ๆเป็นจังหวะที่หนุ่มใหญ่นายหนึ่งกำลังนั่งดื่มกาแฟในร้านพร้อมกับอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้านขายยาบริเวณย่านตลาดหัวหินเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยหนุ่มใหญ่นายนี้นั่งกินกาแฟไปครึ่งแก้วจังหวะที่วางหนังสือพิมพ์ลงบนโต๊ะเขากวาดสายตามองไปรอบๆโดยที่ไม่ตั้งใจแต่บังเอิญสะดุดเข้ากับวัยรุ่น2คนที่กำลังเดินเข้าร้านขายยาเหมือนเพิ่งเคยเห็นที่ไหน1ใน2คนนี้หนุ่มใหญ่ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นพิเศษเขารีบพลิกหนังสือพิมพ์หน้านึงเพื่อเปิดดูให้ชัดอีกครั้งคล้ายมั่นใจว่าคนที่เขาเจอตอนนี้มันหน้าตาเหมือนคนในรูปถ่ายชัดเจนใช่แล้วมันเป็นรูปของปุ๊กระเบิดขวดภาพของเขาถูกนำมาพาดหัวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน
หนุ่มใหญ่คนนี้มั่นใจว่ามันต้องเป็นคนเดียวกันอย่างแน่นอนและความเป็นจริงแล้วมันก็ใช่จริงๆเพราะคนที่เขาเพิ่งเจอไปก็คือปุ๊ระเบิดขวดกับดำเอสโซทั้งสองเพิ่งอาศัยเรือประมงของชาวบ้านข้ามน้ำข้ามทะเลมาขึ้นฝั่งที่หัวหินตั้งแต่หัวค่ำของเมื่อวานสาเหตุที่หลบมาที่นี่เพราะดำเอสโซมีบ้านญาติอยู่ห่างจากเมืองหัวหินประมาณ12กิโลเมตรทั้งสองค้างคืนที่บ้านญาติของดำเอสโซและตั้งใจกันว่าจะอยู่กลบดานที่นี่สักระยะหนึ่งแล้วค่อยเดินทางต่อรอบบริเวณบ้านหลังนี้ค่อนข้างอยู่ห่างไกลชุมชนรอบๆ บริเวณบ้านเต็มไปด้วยสวนนาไร่เหมาะกับใช้เป็นที่ซ่อนตัวได้เป็นอย่างดีถึงแม้ทั้งคู่จะวางแผนไว้ดีแค่ไหนแต่สุดท้ายก็ต้องแพ้โชคชะตาฟ้าลิขิตหลังจากที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆได้สักพักสองหนุ่มจำเป็นต้องเข้าตัวเมืองเพื่อซื้อยาซึ่งยาที่ว่าเป็นยารักษาโรคทางเพศสัมพันธ์เพื่อบรรเทาอาการกำเริบของเชื้อร้ายหลังจากได้ของที่ต้องการเรียบร้อยสองหนุ่มบรรเลงกันเดินทางออกจากร้านขายยาอย่างสบายใจโดยที่ไม่ได้ระวังแต่อย่างใดเนื่องจากเมืองหัวหินไม่ใช่กรุงเทพคงไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาเขาสองคนแต่ทว่าขณะที่สองหนุ่มเดินเลี้ยวเข้าซอยหนุ่มใหญ่ที่อยู่ในร้านกาแฟเขาออกสะกดรอยตามทันทีหนุ่มใหญ่คนนี้ไม่ใช่ชาวบ้านพลเมืองดีธรรมดาแต่เขาเป็นถึงสารวัตรใหญ่แห่งสถานีตำรวจภูธรหัวหินถือว่าเป็นความซวยของปู้ระเบิดขวดกับดำเอสโซโดยแท้เวลาประมาณ4ทุ่มในย่านชนบทซึ่งห่างไกลแสงสีบรรยากาศกลางคืนค่อนข้างเงียบสนิทถนนหนทางปราศจากผู้คนชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างนอนหลับไหลกันทั่วหน้าเพราะความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักตั้งแต่เช้ายันเย็นขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากโรงพักหัวหินกว่า20นายนำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านไม้กลางสวนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันเกิดจากความพยายามของสารวัตรใหญ่โรงพักหัวหินอุตส่าห์ลงทุนสะกดรอยตามคนหลายด้วยตัวเองตั้งแต่ช่วงตอนกลางวันหลังจากที่คอยแอบติดตามอยู่ระยะหนึ่งในที่สุดก็รู้จนได้ว่าบ้านหลังนี้เป็นที่กบดานของคนหลายแน่นอนซึ่งหนึ่งในสองของผู้ต้องสงสัยมีใบหน้าคล้ายกับผู้ระเบิดขวดและเพื่อความแน่ใจสารวัตรใหญ่ยังส่งสายสืบมือดีออกมาหาข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับชายสองคนนี้จนได้รายละเอียดมาว่าทั้งสองหนุ่มเพิ่งเดินทางมาจากกรุงเทพทำให้สารวัตรใหญ่เชื่อสนิทใจว่าหนึ่งในสองคนนี้ต้องเป็นปู้ระเบิดขวดอย่างแน่นอนเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปิดล้อมไว้ทุกด้านพร้อมสังเกตความเคลื่อนไหวในตัวบ้านจนแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนภายในบ้านหลับสนิทเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มทยอยกันขึ้นบันไดบ้านทุกคนต่างใช้ความระมัดระวังเป็นที่สุดโดยที่ไม่ส่งเสียงให้คนร้ายรู้ตัวทันทีที่ก้าวเข้าห้องโถงกลางบ้านลำแสงของไฟฉายไปเจอร่างของสองหนุ่มที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ข้างๆกันโดยที่มีดพกสองเล่มกับระเบิดสังหารของแท้อีกหนึ่งลูกมันถูกวางไว้ข้างตัวเพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบเก็บอาวุธอันตรายก่อนที่จะสะกิดปลุกคนร้ายทันทีที่ลืมตาขึ้นมาทั้งสองผวาตกใจสุดขีดรีบเด้งตัวลุกขึ้นทันทีเมื่อมองเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ระเบิดขวดรีบตั้งสติก่อนจะพูดขึ้นว่ามีเรื่องอะไรกันครับทางด้านสารวัตรใหญ่รีบย้อนกลับถามทันทีนายใช่ไหมชื่อผู้ระเบิดขวดไม่ใช่ครับผมชื่ออีทก็เอาเถอะจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักจ๋ารีบใส่กุญแจมือเลยไอ้อย่าพึ่งนี่ผมผิดอะไรครับเมื่อได้ยินดังนั้นทางด้านสารวัตรใหญ่รีบชูระเบิดสังหารในมือขวาขึ้นพร้อมแจ้งข้อหาเสียงดังว่ามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองเมื่อได้ยินชัดสองหูแบบนี้สองหนุ่มบรรเลงกันถึงกับคอตกเขาลุกขึ้นใส่กุญแจมือโดยที่ไม่มีคำแก้ตัวใดๆหลังจากควบคุมตัวคนหลายไปที่โรงพักหัวหินเจ้าหน้าที่ตำรวจนำภาพถ่ายในหน้าหนังสือพิมพ์มายืนยันในที่สุดเขาต้องยอมรับสารภาพว่าตนเองคือผู้ระเบิดขวดตัวจริงส่วนเพื่อนซีที่มาด้วยก็คือดำเอ็ดโซหลังจากทั้งสองรับสารภาพว่าตัวเขาเองคือผู้ระเบิดขวดสารวัตรใหญ่โรงพักหัวหินแจ้งข่าวไปถึงตำรวจนครบาลรุ่งเช้าวันต่อมาสองคู่หูบรรเลงกันถูกควบคุมตัวเข้ากรุงเทพไปฝากขังที่สน.สามเสนด้วยพยานหลักฐานความผิดที่ชัดเจนทำให้ผู้ระเบิดขวด
และดำเอสโซไม่ได้รับการปล่อยตัวยังมีบรรดาวัยรุ่นวัยขนองอีกหลายคนที่ทยอยถูกจับกุมมาเรื่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่งแดงไบเล่เขาถูกข้อหาเดียวกันกับผู้ระเบิดขวดและดำเอสโซนั่นก็คือข้อหาตั้งตนเป็นอันตรพันติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ